คุณจำรัดสวัสดีค่ะครับผมค่ะคุณจำรัดคะเห็นแจ้งทีมงานมาบอกว่าขอความช่วยเหลือเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์อันนี้คุณจำรัดเองไหมคะที่เป็นผู้ป่วยค่ะครับผมติดเตียงครับผมติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงอยู่อำเภออะไรครับภูเก็ตอำเภอเมืองครับต้องการความช่วยเหลือยังไงครับการรักษาเจ็บตัวการรักษาเพิ่มเติมต่อเนื่องครับผมนั่นแหละนั่นแหละที่โทรมานี่ต้องการให้จะให้ช่วยอะไรครับได้รักษาเพิ่มเติมครับผมแล้วปัจจุบันนี้คุณจำรัดอายุเท่าไหร่ครับ53ครับผม53ปีทำไมถึงป่วยติดเตียงอะครับเป็นเส้นเลือดตีบสมองผ่าตัดเมื่อปี63ครับผมผ่าตัดสมองแล้วก็ติดเตียงเลยแล้วมีใครดูแลอยู่ทุกวันนี้ครับก็มีพี่สาวก็ลำบากแกเป็นนวดนวดนวดแบบหมอบ้านบ้านมีงานบ้างมีตำบางบ้านก็เจ้าอ่องแจวอยู่ครับผมจะให้ช่วยอะไรเอาความต้องตั้งใจที่โทรมาตั้งใจมาโทรมาทิ้งแล้วเนี่ยจะให้รายการนี้ช่วยอะไรนี่พูดได้ชัดๆตรงๆเลยจะรักษาต่อเนื่องมันคืออะไรพูดได้ชัดนี้รักษาต่อเนื่องเลยรักษาตัวผมแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องการเป็นอยู่ข้าวของเจ้ากันนะครับไปด้วยครับแล้วไม่มีรายได้อื่นเลยมันมีบัตรที่ว่าคนป่วยรถใกล้เป็นเอาแต่ตัวเองครับมีบัตรคนพิการนะครับผมมีบัตรคนจนไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไหมของผมไม่มีครับไม่มีนะมีครอบครัวไหมเนี่ยมีแต่ว่าแฟนมันไม่อยู่แล้วเลิกกันไปหลังจากที่เราเจ็บป่วยอย่างนั้นเหรอครับครับผมมีบุตรไหมมีลูกไหมมีคนเดียวกับผมแล้วตำมานก็ได้ไม่เหมือนแต่ก่อนก็ตั้งใจโควิดมาประมาณโรงแรมครับผมแล้วเขาส่งเสียพ่ออยู่บ้างไหมล่ะก็อยู่เลยผมอยู่บางทีหมอนัดก็ต้องไปครับโอเคต้องให้พม.ลงไปดูแล้วล่ะถ้างั้นพม.เคยลงไปดูไหมพม.มาปีนั้นจะต้องหายไปเลยครับพม.มาแล้วแสดงว่ามีข้อมูลอยู่ทีนี้การมารักษาต่อเนื่องในคุณจำรัดอยากจะให้เขายังไงเอาตัวไปนอนอยู่โรงพยาบาลหรือยังไงครับเนี่ยผมยังไม่เข้าใจความประสงค์ของคุณนะการมารักษาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้เราเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่เราจะต้องกายภาพหรือจะต้องทำยังไงครับกายภาพครับผมเราทำเองได้ไหมครับมีคนช่วยไหมครับกายภาพตั้งแต่ภรรยาไปก็ไม่มีคนช่วยแล้วครับแล้วลูกอยู่ด้วยกันไหมกับลูกลูกก็ตอนเช้าประมาณไม่ค่อยได้เจอกันกลับมาดึกๆเลยครับกลับมาตอนดึกเราก็นอนติดเตียงอย่างเดียวเลยเหรอครับมีกระดูกกระดิกได้แต่ว่ายังเดินปกติไม่ได้ครับข้างซ้ายมันข้างขาข้างซ้ายมันไม่ต่างงานเดินข้างขวาอ่อนแรงเลยนะค่ะเราไปโรงพยาบาลไหนครับเวลาไปรักษาครับวชิระครับผมวชิระภูเก็ตนะครับแล้วอสมข้างๆมีไหมครับมีไหมครับผมนี่มันจะเป็นอนามัยครับเราแล้วก็มีอสมมาช่วยดูแลเราบ้างไหมครับมีเลยมีครับผมมีนะมันมีครับไม่มีเดี๋ยวต้องเดี๋ยวส่งเรื่องให้พม.พัฒนาสังคมและศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งลงไปดูนะครับจะได้ประสานกับหน่วยในพื้นที่แล้วก็ติดเตียงนี่แพมเพิร์สนี่ต้องใช้ไหมหรือยังไงหรือขับถ่ายได้เองเป็นแพทย์มันไม่ต้องใช้ครับผมไม่ต้องใช้นะโอเคครับเดี๋ยวต้องให้พัฒนาสังคมลงไปดูนะพม.จังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวประสานให้ลงไปนะคุณจำรัดนะเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณครับแล้วก็อย่างนี้พี่จำรัดครับครับในขณะที่คนส่วนใหญ่รวมถึงพี่จำรัดด้วยว่าเราต้องการให้มีคนมาช่วยเราใช่หรือเปล่าครับ
ครับผมมันสู้เราช่วยตัวเองไม่ได้นะพี่นะคนที่มาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นพม.หรือใครก็ตามหรือแม้กระทั่งลูกเรานะครับภรรยาเราเขาไปแล้วไม่อยู่แล้วครับเห็นไหมนั่นเขาเป็นคนอื่นนะครับเขาจะช่วยเราก็ชั่วครั้งชั่วคราวช่วยเราไม่ได้เต็มที่ครับทุกคนอ้างว่ามีภารกิจหมดมีข้อจำกัดหมดแต่เราจะจำกัดตัวเองไม่ได้เลยอะไรที่ทำได้พี่นะกำลังใจจิตใจต้องสู้กายภาพตัวเองได้ต้องทำลูกเอ้ยนะทำราวให้พ่อหน่อยใช่สมมตินะราวอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยนะครับทำราวให้พ่อได้จับได้เดินหน่อยได้ขยับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูพี่จำรัดต้องคิดจินตนาการออกมาให้ได้นะครับแล้วจะทำอะไรได้บ้างพอถึงเวลาปั๊บใครจะมาช่วยเราเนี่ยผมถึงถามคุณจำรัดว่าจะให้ช่วยอะไรนี่คือความจำเป็นที่สำคัญมากเลยให้มันถูกที่ถูกทางนะครับแต่ถ้าจะให้เขาเอาอาหารมาให้เราอย่างเดียวเอาเงินมาช่วยอย่างเดียวพอหมดปั๊บเราก็ต้องอดอีกอ่ะค่ะครับผมต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องกลับมาปกติให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องใกล้เคียงที่จะสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไม่นอนติดเตียงอยู่ในห้องเช่าสามารถจะไปทำงานได้อะไรได้เล็กๆน้อยๆอ่ะนะกำลังใจตรงนี้สำคัญมากคิดว่าเราจะช่วยตัวเองยังไงได้บ้างหาความรู้พี่บอกลูกนะให้มีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงการใช้ชีวิตของคนป่วยติดเตียงทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะพอเราฟื้นฟูตัวเองได้แล้วเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพกองทุนคนพิการเขาก็มีใช่ค่ะสามารถยื่นได้เราอายุ53ยังไปต่อได้พี่นะคิดจินตนาการหาข้อมูลหาความรู้พวกนี้อย่าท้อแท้อย่าถดถอยเรากลั้นหายใจให้ตายไปไม่ได้พี่เนาะเพราะงั้นเราก็ต้องสูดหากาดหายใจแล้วก็หาทางที่จะสู้ต่อค่ะเดี๋ยวเราให้พม.ลงไปช่วยดูเหลือดูแลประคับประคองแล้วดูว่าเรากับลูกจะช่วยกันยังไงในวันที่ภรรยาจากไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจนะพี่จำรัดนะครับผมขอบคุณครับผมค่ะต้องการรถเข็นไหมล่ะวีลแชร์ต้องการไหมจำเป็นไหมวีลแชร์จำเป็นเวลาช่วงที่จะไปโรงพยาบาลครับผมต้องการครับเอาไหมอยากได้ไหมคะอยากได้ครับอยากได้นะโอเคครับเดี๋ยวทีมงานบันทึกนะส่งพี่สราวุธมีคุณสมบัตินะขอรถเข็นให้พี่จำรัดคันหนึ่งแต่ผมบอกเลยนะไม่ใช่พอได้รถเข็นดีใจนั่งแต่รถเข็นเนี่ยไม่ลุกเลยนะผมต้องบอกว่าจะกลายเป็นคนติดรถเข็นนะจากติดเตียงมาติดรถเข็นใช่ค่ะต้องตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องกลับมาต้องลุกรถเข็นต้องไปไกลๆเลยไม่ใช่โอนได้รถเข็นมาก็ชอบใหญ่เลยจ้าเดินไม่ได้ทีนี้คนเป็นอัมพาตมาพาดเนี่ยต้องกายภาพบำบัดต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนขาให้เคลื่อนไหวได้นะคะจะได้แบบว่าฟื้นฟูร่างกายได้เร็วแต่ถ้ายังนอนติดเตียงติดกับรถเข็นอย่างพี่หนอมบอกอยู่ร่างกายมันไม่ได้ขยับเขยื้อนกล้ามเนื้อมันก็จะรีบลงเรื่อยๆนะคะนะโอเคนะพี่จำรัดนะครับผมครับผมแล้วเราเป็นคนภูเก็ตไหมเราเป็นคนภูเก็ตไหมหรือคนที่ไหนเนี่ยผมบ้านเดิมอยู่พัทลุงครับผมแล้วมาทำอะไรอยู่เนี่ยผมมาอยู่นี่ตะมันบริษัทหลายปีแล้วครับแล้วก็ลูกก็อยู่ที่นี่ก็เลยอาศัยอยู่กับลูกห้องเช่านะครับผมเศรษฐกรอยู่ที่บ้านเองแต่เป็นที่อุ้มเหมืองที่จับจองยังไม่มีไฟฟ้าน้ำจ่ายได้ที่นู่นก็ลำบากเหมือนกันครับค่ะแล้วย้ายมาอยู่ภูเก็ตแล้วยังไงตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ภูเก็ตแล้วครับหลายปีแล้วโอเคถ้างั้นมันก็จะได้นี่แหละลงทะเบียนกันที่นี่มีอะไรก็ลงทะเบียนที่นี่นะครับค่ะได้ครับเดี๋ยวนะทีมงานบันทึกแล้วก็ขอรถ1คันแล้วก็ให้พม.ลงไปช่วยแล้วก็ดูนะตอนกับผมพบกันนี่คือบ้านที่ผมอยู่แต่ก่อนกับลูกชายครอบครัวกลุ่มเมืองเก่าที่จับจองคือยังไม่มีความกล้าใจแม่ผมว่า88ปีก็ลำบากนะลูกหลานเวลาเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็ไม่จะมองเห็นอันนั้นอยู่ที่อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะอยู่พัทลุงใช่ไหมคะที่ภูเก็ตครับผมไม่ใช่ที่อ๋อที่ภูเก็ตอันนู้นที่พัทลุงที่พัทลุงอันเป็นที่เมืองเก่าที่เขาทำเมืองแรกเก่าคือเป็นที่ที่ว่าพี่น้องญาติมาอยู่ด้วยกันทีนี้ก็จับแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ภูเก็ตครับตอนนี้อยู่ภูเก็ตเอาของเราสักคนหนึ่งก่อนนะให้ผ่านตรงนี้ก่อนนะ
ครับผมขอบคุณครับแล้วพอพมลงไปปั๊บก็บอกว่าแม่ผมด้วยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพมจะลงไปต่อโอเคไหมครับผมครับผมเอาอย่างนั้นพออยู่ภูเก็ตด้วยกันแล้วนะครับพี่จำรัดก็อยากเคลียร์นะสวัสดีครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีค่ะ